คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมณัฐนรรัตน์ครับเป็นรายการสดๆครับซึ่งวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตานะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องของการทำมาค้าขายนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะก็สามารถส่งดวงชะตานะครับโดยการพิมพ์นะพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะแล้วก็เวลาหรือก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องที่อยากทราบนะครับชื่อวันที่เดือนปีก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็ใครที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ SMS ที่4642828นะครับ4642828วันนี้ครับมีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือดวงชะตานะฮะใครที่อยากทราบว่าตั้งแต่เดือนนี้นะครับตุลาเนี่ยนะไปจนถึงช่วงเดือนธันวานะครับ3เดือนสุดท้ายของปีนะเราก็ใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วนะใครที่มีการทำงานนะครับทำงานตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เข้าเดือนที่10นะครับนี่เข้าเดือนที่10แล้วนะ10เดือนที่ผ่านมาสมหวังอย่างที่เราต้องการหรือยังนะครับที่ในเรื่องงานเรื่องทรัพย์สินนะครับบางคนก็คิดว่าตอนต้นปีนะทุกคนก็จะคิดว่าเดี๋ยวปีนี้จะทำอะไรบ้างนะงานจะไปทำอะไรบ้างนะหรือว่าเงินจะสะสมให้มากเท่าไหร่บ้างหรือว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองเรื่องแฟนนะครับจะมีความคืบหน้านะฮะมีวิวัฒนาการนะฮะที่จะสานความสัมพันธ์แค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับในวันนี้ก็10เดือนแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการหรือยังนะครับและถ้ายังไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าจากเนี้ยนะครับเดือนตุลาไปจนถึงช่วงเดือนธันวานะครับ3เดือนสุดท้ายในแต่ละราศีนะครับในแต่ละราศีทั้ง12ราศีเลยว่าจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างแล้วก็เรื่องอะไรที่มันจะบันเทิงใจเราบ้างนะที่มันดีๆบ้างนะครับเรื่องดีเรื่องที่ต้องระวังนะครับของคนแต่ละราศีใน3เดือนสุดท้ายนะฮะนี่คือช่วงแรกช่วงที่2นะเป็นเรื่องของการดูดวงนะครับอย่าลืมใครที่อยากรู้ดวงชะตานะครับเป็นรายการสดๆนะสามารถส่งนะครับ SMS นะครับมาได้ที่4642828นะครับ4642828นะครับส่งมาแล้วก็มีโอกาสก็ส่งของคนข้างๆเราก็ได้นะจะเป็นแฟนเรานะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานนะครับบางคนห่วงปู่ย่าตายายนะครับเมื่อทราบวันเดือนปีเกิดของท่านก็สามารถส่งวันเดือนปีเกิดของท่านมาในรายการได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดแล้วก็มาพยากรณ์ให้ฟังนะว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือช่วงที่2ช่วงที่3เป็นเรื่องของการดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะใครที่ไม่ได้ส่งดวงมาแต่เราก็สามารถดูดวงได้นะครับว่าจากนี้ไป1สัปดาห์คนที่เกิดในวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับแล้วก็พอช่วงที่4นะครับแน่นอนว่า12ราศีนะครับ3เดือนสุดท้ายเนี่ยมันไม่จบหรอกในช่วงแรกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่2นะครับก็ให้ครบถ้วนให้ได้นะแล้วพอเข้าช่วงนะครับเดือนช่วงต่อมานะครับช่วงที่5นะก็เป็นเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวนะใครที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วช่วงแรกไม่ได้ดูนะครับหรือว่าส่งไม่ทันเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดูอีกรอบหนึ่งคือช่วงที่5นี้นะครับเป็นชั่วโมงที่2นะฮะก็ส่งเข้ามาได้ครับที่4642828นะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีก1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมานะครับที่4642828นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายช่วงการสวดมนต์นะครับสวดมนต์พร้อมๆกันนะมาเริ่มต้นนะครับในเรื่องต่างๆในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนตุลานี้ใครที่ดูแลสุขภาพนะครับไม่ค่อยดีเนี่ยจะป่วยกันง่ายมากเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงของปลายฝนนะครับเป็นช่วงปลายฝนแล้วก็ใกล้ๆจะต้นหนาวแล้วนะครับบางบ้านตอนเช้าๆก็มีลมเย็นๆแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็
มีอากาศเย็นๆพัดเข้ามานะฮะแต่สายๆกับกลางวันแน่นอนก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับประเทศไทยก็มันก็ร้อนอย่างเงี้ยนะมันมีอยู่ไม่กี่ฤดูนะครับแต่กลางวันมักจะร้อนนะครับร้อนเสมอนะ30 40องศานู่นนะฮะแต่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆนะครับเนี่ยกับช่วงกลางคืนเนี่ยค่อยเป็นฤดูที่มันตรงสักหน่อยนะครับเช้าๆหรือว่าช่วงหัวค่ำเย็นๆเงี้ยนะฮะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะฝนตกถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับมันก็จะเริ่มเย็นตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลร่างกายกันให้มากๆนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับของท่านผู้ชมเนี่ยนะบางคนอายุเริ่มเยอะเนี่ยเขาบอกปอดมันจะบางลงนะหรือว่าหนังเนื้อมันจะหนาความหนามันจะน้อยลงนะครับหรือภูมิต้านทานจะต่ำลงนะเพราะฉะนั้นเจอความเย็นนิดเดียวก็ป่วยละหรือเจอละอองฝนนะครับแป๊บเดียวก็น้ำมูกเลยครับออกแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับคนรอบข้างไปจนถึงสัตว์เลี้ยงนะครับใครที่มีสุนัขมีแมวมีหมามีแมวนะก็หาที่อุ่นๆนะครับให้เขาไปห่มหรือไปปูนอนบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆนะเดี๋ยวจะเริ่มอะไรที่มันกำลังจะผลัดฤดูนะครับหรือว่าผลัดเวลานะครับช่วงกำลังจะพบเพลสังเกตไหมว่าคนนะครับมักจะป่วยไม่สบายนะครับถ้าใครเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยพอช่วง 5-6 โมงเย็นทุ่มนึงเนี่ยตัวจะร้อนละหรือว่าช่วงเช้ามืดนะครับช่วงตี2ตี3น่ะหลับสบายถ้าใครที่ไม่สบายนะช่วงใกล้ๆจะหัวค่ำนี่จะป่วยตัวจะร้อนนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวกินยา 4-5 ทุ่มเริ่มเย็นนะตัวจะเริ่มเย็นนะตี1ตี2หลับเริ่มหลับลึกนะตี3หลับสบายตี4เริ่มตัวเริ่มลุมๆร้อนตี5 6โมงตัวร้อนอีกแล้วนะฮะเนี่ยช่วงผลัดเวลาเนี่ยนะครับโลกเวลาที่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นจะลงทีเนี่ยมันจะสวิงมันจะเหวี่ยงพลังหรือว่าคลื่นรังสีไปที่มาที่โลกเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ร่างกายรับสภาพที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหรือกำลังป่วยนี่แหละมันก็จะเห็นผลนะครับได้เร็วกว่าคนอื่นเขานะเพราะฉะนั้นใครที่ป่วยเนี่ยใกล้จะหัวค่ำก็ระวังจะหรือใกล้จะเช้าเนี่ยก็ดูแลเป็นพิเศษนะฮะหรือคนที่ป่วยหนักๆเนี่ยมันจะมีผลวิจัยด้วยนะจริงๆแล้วมันมีสถิติด้วยนะครับคนที่ป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือเป็นอะไรหนักๆนะฮะเราอาจจะเคยเห็นญาติพี่น้องเราที่ท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านเสียไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอนสักประมาณตี3ตี4ตี5นะครับเนี่ยจะไม่อยู่นะละร่างกายออกไปนะครับไปอยู่อีกโลกใหม่นะหรือว่าช่วงใกล้จะมืดนะครับเนี่ยเป็นเวลาเป็นสถิติเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะมันเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะกำลังจะส่องพลังมาให้โลกตอนเช้ามืดนะครับหรือว่ากำลังจะหายไปนะแล้วดวงจันทร์กำลังจะมาแทนที่ในช่วงหัวค่ำนะครับพลังงานที่มันขาวกระดำหรือว่าร้อนกระเย็นเนี่ยมันจะกระทบต่อคนที่สุขภาพร่างกายนะครับที่ไม่ค่อยดีมันทำให้ป่วยแล้วก็ล้มหายใจจากได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ดูแลร่างกายของแต่ละท่านให้ดีๆสักหน่อยนะครับมาเริ่มต้นนะครับกันเลยนะในช่วงแรกนะครับช่วงแรกเรื่องของชาวราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ย3เดือนสุดท้ายให้ระวังดีๆเลยนะครับมันจะมีปัญหานะในเรื่องของงานนะครับมีศัตรูในที่ทำงานนะมันมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของทำงานไม่ทันทำงานไม่เสร็จนะครับทำงานไม่ตรงเวลานะหรือถ้าใครที่ค้าขายนะครับเราก็จะเจอลูกค้านะครับที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับใครไปขายงานในช่วงนี้ก็ลำบากสักหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีเมษนะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกานะครับจะมีปัญหาเยอะนะครับแต่จุดเด่นข้อดีคือเรื่องของคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับที่จะช่วยเหลือเราได้นะคนใกล้ตัวนะครับสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับใครที่เป็นหัวหน้าก็จะมีลูกน้องมือซ้ายมือขวาที่ยังพอช่วยเหลือเราได้นะครับแต่ว่าบริวารทั้งหลายจะสร้างความหนักอกหนักใจนะครับให้กับเรามากเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็
คนราศีเมษอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของร่างกายเลยนะเป็นช่วงที่จะป่วยไม่สบายนะครับในช่วงเดือนนี้แหละนะช่วงเดือนตุลาแล้วก็เดือนธันวานะครับมันมีดวงที่จะไม่สบายร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีเมษหรือคนรอบข้างของเรานะครับญาติพี่น้องเราใครที่อยู่ราศีเมษนะครับถ้าเรารู้ว่าเกิดช่วงกลางเดือนเมษานะครับหรือว่าถึงกลางเดือนพฤษภานะครับเนี่ยต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนตุลาแล้วก็ธันวานะครับเดือนพฤศจิกาแข็งแรงดีนะแล้วก็ใช้งานคนใกล้ตัวดีที่สุดแต่คนเริ่มห่างลึกไกลตัวนะครับจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราเนี่ยมากพอสมควรเลยนะแล้วก็เรื่องการเงินเช่นเดียวกันนะครับช่วงเดือนตุลาและมันจะผกผันตามร่างกายเรานะเพราะนั้นช่วงเดือนตุลาและธันวารายจ่ายเพียบนะครับรายจ่ายเยอะมากนะมีรายจ่ายที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีเมษก็ฟังไว้นะครับแล้วก็เอาไปเตรียมความพร้อมนะครับเรารู้ดวงชะตาเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันนะครับเอาไว้ป้องกันข้าศึกดวงชะตานี่มันเหมือนกับเราล่วงรู้นะครับเหมือนสปอตไลท์นะเราอยู่ในค่ายที่พักนะครับที่พักของเราแล้วเราเป็นแม่ทัพนะดวงชะตามันเหมือนกับเป็นสปอตไลท์นะครับที่ส่องนะครับไปที่นอกกำแพงเมืองนะทำให้เรารู้ว่าอะไรกำลังจะพุ่งเข้ามาหาเรานะครับศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของเงินกำลังจะมาโจมตีนะประตูเมืองเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรก็ตามนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับบางทีเวลาที่เรารู้ล่วงหน้าเนี่ยสมมุติเรารู้ตารางงานเราในช่วงเดือนตุลานะครับมันต้องยุ่งมันต้องเยอะมันต้องวุ่นวายแล้วมันต้องตากแดดตากลมตากฝนแน่นอนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีเครื่องเตรียมความพร้อมหรือใช้ใครไปทำแทนดีกว่าเงี้ยนะนี่คือคนราศีเมษนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับพฤษภนี่เป็นช่วงเวลานะครับที่จะมีกิจกรรมใหม่ๆมีข่าวดีมีสิ่งข่าวที่รอคอยนะครับได้ทำอะไรที่เราอยากทำนะครับได้เงินทองได้โชคลาภนะครับในสิ่งที่เราอยากได้นะหรือบางคนก็ได้บุตรได้บริวารนะครับมีการใช้เงินนะครับในการซื้อของที่อยากได้มานานนี่ซื้อของทั้งจุกจิกซื้อของที่มีราคาเพราะเงินมันเข้าไงเงินมันเข้านะแล้วก็มีความสุขนะครับเรื่องของความรักด้วยนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับนี่แล้วก็จุดเด่นนะครับเรื่องดีๆบ้างนะเรื่องดีๆมันอย่างที่บอกไปสักครู่นี้แล้วนะครับนี่ยังมีอีกนะครับในเรื่องของการใช้เงินเพื่อการตอบแทนนะครับบุพการีหรือคนที่เคยช่วยเหลือเราดูแลเรานะครับหรือว่าคนที่เรารักนะครับมีโอกาสหรือมีกำลังเพิ่มขึ้นในการที่จะใช้จ่ายเพื่อให้คนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธาเนี่ยเขามีความสุขนะครับนี่เพราะว่าสภาพคล่องนะมันจะมีช่องทางนะครับทางใดทางหนึ่งแล้วนะที่เข้ามานะครับหรืออย่างน้อยเงินที่มีนะครับอาจจะใช้จ่ายไปในทางอื่นมันหนทางอย่างเช่นสมมติต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนหมดพอดีในเดือนนี้เดือนหน้าเงี้ยนะครับหรือว่าปกติต้องใช้จ่ายไปในค่าใช้จ่ายของคนช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะครับและเผอิญว่าช่องทางต่างๆเหล่านั้นมันไม่ต้องและไม่ต้องมีภาระอื่นแล้วนะครับภาระต่างๆที่ต้องใช้จ่ายน้อยลงนะครับทำให้เงินเหลือเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้กับที่นู่นที่นี่ก็ลดน้อยลงนะครับพอเงินเหลือเก็บมันก็สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เราต้องการได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเงินดีแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีข่าวดีนะครับในสิ่งที่รอคอยนะมีบริวารใหม่ๆอาจจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ๆหรือใครที่อยากมีลูกก็จะมีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับในช่วงนี้มีโอกาสนะครับก็ให้ทำบุญนะครับให้ทำบุญในการช่วยเหลือสัตว์นะครับช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือชีวิตเนี่ยจะดีนะฮะ
สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของอารมณ์นะครับคือเรื่องอารมณ์จะหงุดหงิดมันจะมีหงุดหงิดนะหงุดหงิดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ประชดนู่นนี่นั่นอะไรบ่อยซะหน่อยนะครับมันเหมือนเลือดลมนะครับไม่ค่อยเดินนะมันก็ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะครับให้มากๆนะระวังดูแลเรื่องของอารมณ์เรื่องของร่างกายนะครับสุขภาพที่ต้องระมัดระวังคืออาการปวดท้องนะครับปวดท้องปวดหลังเนี่ยพวกนี้นะระวังสุขภาพร่างกายเหล่านี้ให้มากๆด้วยนะฮะต่อมานะครับคนราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนนะเป็นคนที่เกิดในช่วงกลางเดือนมิถุนาถึงช่วงกลางเดือนกรกฎานะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือญาติพี่น้องเรานะครับใครที่เกิดราศีเมถุนเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของบ้านจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนในบ้านระวังทะเลาะกับคนในบ้านนะหรือมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องนะครับคนในบ้านมีอุบัติเหตุป่วยไม่สบายมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะนะครับขัดแย้งมีปัญหาเรื่องแรงนะครับกับคนในครอบครัวนะอันนี้ต้องระวังดีๆอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับบ้านพังนะพังนี่มันคงไม่จะไปสุดพังนะฮะแต่ว่าแตกร้าวรั่วซึมประตูลูกบิดเจ๊งไฟเสียโทรทัศน์โทรศัพท์อุปกรณ์สื่อสารอะไรเนี่ยอะไรที่ใช้ในบ้านหรือว่าใช้กับตัวเราเองนะครับจะเสียหายได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็การใช้งานนะฮะให้มากๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงนะครับคือจะมีปัญหาเรื่องบริวารนะครับใครที่มีลูกน้องนะลูกน้องจะงี่เง่าจะทำให้เราหงุดหงิดใจไม่สบายใจนะครับเคืองใจทุกข์ใจนะเนี่ยเรื่องเหล่านี้นี่คือเรื่องของคนเกิดราศีนะครับเมถุนนะแต่ว่าเรื่องดีๆก็บอกไปแล้วนะครับโชคลาภฟลุกๆมีด้วยนะคนเกิดราศีเมถุนนะครับ3เดือนสุดท้ายมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามานะเป็นเรื่องของเงินทองนะครับเงินทองล้วนๆเลยนี่เป็นเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไปทวงหนี้สินนะครับมีคนคืนเงินเรานะแต่ต้องทวงก่อนนะครับจะรอให้ไม่ทวงก็ไม่ได้นะฮะนี่คือต้องทวงก่อนแล้วจะได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับชาวราศีกรกฎนะฮะคนราศีกรกฎคือคนที่เกิดในช่วงกลางเดือนนะครับกรกฎาถึงช่วงกลางเดือนสิงหานะนะชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของบริวารนะครับที่จุกจิกนะหรือว่างานนะครับปัญหาเรื่องงานจุกจิกมันก็เข้ามาตามปกติวิสัยในรอบปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาใหม่ๆนะครับที่ไม่ค่อยเคยพบเคยเจอนะเข้ามาเป็นระยะบ้างแต่จุดเด่นคือมีคนช่วยเหลือหรืออย่างน้อยมีไอเดียนะครับมีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆให้เคลียร์นะครับแล้วก็ให้มันคลีนนะครับให้มันสบายใจได้ในเรื่องต่างๆนะและอีกข้อดีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะคือเรื่องของเงินทองนะครับจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะการติดต่องานค้าขายใดๆนะครับหรือการคุยธุรกิจธุรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุยกับคู่ค้าเรานะครับคุยกับคนในครอบครัวคุยกับใครก็ตามหรือคนในที่ทำงานนะครับในเรื่องการเงินนะครับถือว่าจะสำเร็จดีสมปรารถนานะครับเนี่ยมีข่าวดีนะในเรื่องของเงินทองนะครับช่วงเดือนธันวาคมกราอาจจะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปต่างประเทศหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติมีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ไกลๆนะครับอยู่เหนืออยู่ใต้มาหาเราหรือว่ามีข่าวสารทางอีสานอะไรก็ตามนะฮะนี่คือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับโชคลาภฟลุกๆนะถือว่าส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารที่รอคอยมากกว่านะครับเป็นข่าวสารที่เรารอคอยนะครับเงินทองก็ถือว่าเริ่มจะฟื้นตัวคล่องตัวขึ้นนะครับรายจ่ายมันก็เยอะตามปกตินะแต่ว่ารายรับนะครับมันก็ทำให้ชื่นใจขึ้นมาได้นะครับรายจ่ายในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ
มันหนักกว่าครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกคนกรกฎเนี่ยผ่านมาได้แล้วแล้วทำไมช่วงครึ่งปีหลังหรือช่วง3เดือนสุดท้ายมันจะผ่านไม่ได้ล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเงินทองผ่านได้ดีความรักนะอาจจะต้องมีต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการถูกจับผิดนะครับระวังเรื่องของความลับอาจจะเริ่มที่จะมีคนละแคะละคายนะครับจะมีปิดบังอะไรใครไว้ต้องพยายามนะครับมีแผนสำรองนะเอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่าระวังถูกจับผิดนะในเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะฮะแล้วก็สุขภาพนะครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของสายตานะครับจะปวดหัวปวดตาบ่อยขึ้นหน่อยอาจจะทำงานเยอะก็ได้นะหรือว่าเดินทางเยอะเจอแสงเยอะทำให้เราลืมนอนน้อยนะฮะเลยทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเรื่องของอาการปวดหัวนะก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับนอนพักผ่อนพอก็จบละนะฮะนี่คือคนเกิดราศีกรกฎนะครับอีกสักราศีหนึ่งนะราศีสิงห์นะครับคนราศีสิงห์นะครับคือเกิดช่วงเดือนกลางเดือนสิงหานะครับถึงกลางเดือนกันยานะฮะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับเรื่องของเงินทองนะครับเงินทองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องดูแลให้มากๆนะครับจะมีอุปสรรคเรื่องของเงินทองนะครับทำมาค้าขายเนี่ยเหนื่อยเยอะหน่อยนะครับครอบครัวช่วยเหลือเราได้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดนะครับจากคนที่เราคาดหวังว่าจะให้เขาช่วยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือเราได้ดีด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับชาวราศีสิงห์นี่เป็นพวกไฟแรงนะครับไฟแรงทำนู่นทำนี่อะไรอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะระวังอุบัติเหตุเรื่องการขับรถเรื่องการเดินหกล้มสะดุดตกบันไดอะไรหล่นใส่หัวนะครับนี่หรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการออกกำลังกายนะครับก็ต้องดูแลร่างกายทำอะไรให้ช้าๆลงแล้วก็มีสตินะครับคิดหรืออ่านหรือทำอะไรก็ตามให้ช้าลงนะครับสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้มุมดาวความรักนะครับเริ่มสดใสดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมีโอกาสที่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะครับแล้วไปขอแฟนนะครับแต่งงานก็มีโอกาสสำเร็จนะครับหรือว่าขอตั้งพ่อแม่เอาไปแต่งงานนะครับก็สำเร็จนะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งถ้ายังไม่มีแฟนนะครับมีโอกาสก็ก็ได้มีโอกาสได้เจอนะครับได้เจอคนที่เราชอบพอหรือเรารักนะครับหรือเราจะได้ไปจีบใครหรือกำลังจะจีบใครอยู่นะครับหรือกำลังมีคู่ก็ได้นะในช่วงนี้ความรักเริ่มจะสดใสดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตนะที่มันเริ่มลงตัวขึ้นนะครับเงินทองก็จะมีข่าวดีนะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับอาจจะได้เจอถ้าของหายนะครับของมีค่าหายจะได้คืนนะครับลองค้นหาซิช่วง3เดือนเนี่ยใครสมมตินะฮะสมมติใครที่แก้วแหวนเงินทองกระเป๋าสตางค์หายนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย3เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้เจอนะครับของที่หายนะก็ได้กลับคืนมานะหรือมีโอกาสได้รับมรดกนะครับมรดกได้เงินทองจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับหรือว่าลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับทำงานให้ดูแลกิจการให้หรือว่าไปทวงหนี้ทวงสินให้นะครับก็ได้เงินคืนมานะนี่คือชาวราศีสิงห์นะครับนะมาเดี๋ยวเราจะดูดวงกันสักหน่อยดีกว่าเนาะคุยไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะยังไม่ค่อยครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบซะแต่จริงๆมัน12ราศีเนี่ยถ้าเรายกไปในช่วงถัดไปที่มันก็จะอีกไกลเลยเนาะอีกสักราศีนึงดีกว่าเนาะสิงห์และกันมันก็จะได้ครบนะครับเมษนะครับ12ราศีเนี่ยมันมีเมษนะครับพฤษภเมถุนนะ3นะแล้วก็กรกฎสิงห์5นะครับกัน6นะเพราะฉะนั้นให้ครบเหยียดละครึ่งทางดีกว่านะเอาอีกสักราศีนึงนะครับอย่าลืมใครที่ส่งดวงชะตานะครับอยากรู้ดวงชะตาก็ส่งมาที่นะ4642828นะครับ4642828นะฮะใครที่
อยากรู้เรื่องดวงของเรานะครับเวลาส่งเข้ามาก็พิมพ์ชื่อนะครับชื่อวันที่นะครับเดือนนะแล้วก็ปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะนี่คือสิ่งที่เราถึงจะดูดวงได้ละเอียดขึ้นนะครับเรื่องที่อยากทราบเนี่ยก็ไม่ยากนักนะครับเราก็เอาพิมพ์ให้มันละเอียดสักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติส่งเข้ามาแล้วเขียนแค่งานอย่างเดียวเนี่ยโอ้บางทีมันก็งานอะไรล่ะบางทีเวลาเรามันสั้นถูกไหมฮะพอเวลามันสั้นจะพูดให้มันครบถ้วนเรื่องงานเรื่องตกงานเรื่องของการทำงานเรื่องของมันยาวนะครับมันจะต้องมาไล่เบี้ยกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาเขียนละเอียดสักหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะคนราศีกันนะครับเนี่ยราศีกันในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับชาวราศีกันเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆเลยนะคือเรื่องของแฟนนะครับระวังจะทะเลาะ กับแฟนนะครับส่วนท่านที่มีแฟนนะครับแล้วยังไม่พร้อมที่จะมีลูกนะครับระวังดีๆนะครับมีโอกาสที่จะมีบุตรนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะหรือว่าไม่ได้พร้อมยังไม่พร้อมนะครับเข้ามาได้แต่ถ้าพร้อมแล้วก็โชคดีเลยนะครับถือว่ากำลังจะมีข่าวดีนะครับเรื่องของลูกนะถ้าอยากมีลูกจะมีได้นะครับในช่วง3เดือนนี้ส่วนถ้ายังไม่พร้อมนะครับก็ต้องระมัดระวังดีๆนะครับชาวราศีกันอย่างนึงนะครับเรื่องการติดต่อต่อรองเจรจานะครับจะสำเร็จนะถ้าสมมติค้าขายสิ่งใดหรือว่าไปติดต่อเจรจานะครับสิ่งใดเอาไว้ล่วงหน้าหรือว่าเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะครับเรื่องของงานและเรื่องของการเงินด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะครับสำหรับตัวเราเลยนะงานและเงินนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของความรักนะครับแน่อย่างที่ว่ามันมีข่าวดีนะครับเข้ามาต่อเนื่องมันก็ยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วแล้วยังไม่มีลูกเนี่ยนะแล้วเราป้องกันดีๆนะครับมันก็จะมีเรื่องของคู่ซ้อนนะครับเข้ามาได้นี่ระวังมีกิ๊กนะระวังเรื่องของคู่ซ้อนนะครับเข้ามาแล้วเราก็จะยุ่งแล้วเราก็จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับเพิ่มเข้ามาได้นะต้องดูแลให้ดีๆนะครับเรื่องหัวใจนะเป็นโรคใจอ่อนโรคใจง่ายเนี่ยนะฮะพวกนี้เวลาที่คนราศีกันเนี่ยเป็นราศีเพศหญิงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นสาวพรหมจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคตินิยมหรือว่าสัญลักษณ์นิสัยของราศีนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ใกล้ชิดใครนะครับก็จะรู้สึกว่าคนข้างๆเนี่ยนะมันจะนิยมหรือว่าจะโอนอ่อนผ่อนตามนะครับกับคนข้างๆได้นะครับคนข้างๆทำตัวงี่เง่านะครับเราจะมีตัวจับสัญญาณได้ไวนะครับไวกว่าคนอื่นเขาถ้าอยู่ข้างๆคนที่ไม่ค่อยน่าคบหานะครับเราจะจับสังเกตจับสัญญาณได้ก่อนใครเขานะครับเราจะรู้สึกไม่ชอบใจจะรังเกียจจะหงุดหงิดใจจะไม่อยากอยู่ใกล้ไปไกลๆเลยนะเนี่ยเราจะจับสัญญาณได้ก่อนใครนะครับอาการจะออกก่อนใครนะแต่ถ้าได้เจอคนดีๆนะครับเราจะมีเซนส์บอกก่อนเลยนะว่าเออคนนี้คบได้นะครับคนนี้ดีคนนี้น่าคบหานะเออทั้งที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ยังอ่านนิสัยคนข้างๆเราไม่ออกนะครับแต่เราเนี่ยรู้ก่อนใครเลยนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนราศีกันนะครับอยู่ข้างๆใครมันจะใจอ่อนกับคนข้างๆได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของคู่ซ้อนระวังเรื่องของการไปช่วยเหลือใครนะครับแล้วทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะฮะสุขภาพร่างกายนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนเกิดราศีกันนะครับคือเรื่องของกระดูกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนะฮะอาจจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับมีปัญหาจุกจิกกวนใจมีเรื่องของอารมณ์นะครับทำให้มีปัญหาไปทะเลาะกับคนอื่นเขาได้นะเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเรื่องอารมณ์เรื่องคดีความนะ
เรื่องของการฟ้องร้องนะหรือว่าเรื่องของการฟ้องเจ้านายฟ้องหัวหน้าอะไรการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอ่ะมาเริ่มต้นนะครับมาเริ่มต้นกันดีกว่านะมาเลยใครที่อยากดูดวงนะครับส่งเข้ามาได้นะส่งเข้ามาที่เบอร์นะครับ4642828นะครับพิมพ์ชื่อนะชื่อวันที่นะครับเดือนปีเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะดูดวงกันนะเริ่มต้นคนแรกนะครับคุณดาเกิดที่23นะครับ23เดือน12ปี2509ช่วงนี้ตกงานอยู่เนาะหาว่าเมื่อไหร่จะได้งานนะครับคุณดาเกิดณวันนี้อายุ48ปี9เดือน17วันนะพื้นดวงชะตานะครับในช่วงนี้มุมดาวการงานนะฮะมุมดาวการงานเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องมีคนช่วยเหลือนะจริงๆคุณดาถ้าดูนะครับในช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลานะครับปัญหาหลักๆคือเรื่องเงินทองนะเงินทองที่มันติดขัดนะครับติดขัดมานานนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องงานอย่างนึงนะครับที่ต้องระมัดระวังคือการไปสมัครงานนะครับห้ามเลือกเยอะเกินนะครับอย่าเลือกเยอะเกินถ้าเลือกเยอะเกินนี่มีปัญหาแน่ๆนะครับห้ามเลือกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับต้องหาคนช่วยเหลือให้ได้นะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหัวหน้าเก่าเพื่อนร่วมงานเก่านะครับให้เขาช่วยหางานให้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับหรืออย่างน้อยก็ถ้าใครที่มีกิจการแล้วเราจะไปช่วยเหลืองานเขาก็ยังได้นะครับลองถามลองดูซิว่าใครที่ทำงานอยู่ที่ไหนนะแล้วที่ทำงานของเขาเนี่ยมีตำแหน่งว่างไหมนะก็ให้รีบบอกนะครับในยิ่งช่วง3เดือนสุดท้ายคนช่วงปลายปีเนี่ยคนเราชอบเปลี่ยนงานนะครับชอบเปลี่ยนงานนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาโบนัสก่อนหรือบางคนก็เอาให้มันพ้นปีแล้วก็ค่อยทำงานหรือว่าย้ายที่ทำงานใหม่ๆพวกนี้นะครับก็จะใช้เลิกของช่วงปลายปีต้นปีในการเปลี่ยนงานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตำแหน่งที่ขาดแล้วก็เต็มนะครับหรือล้นเนี่ยมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นดวงชะตานะในเรื่องของงานอย่างแรกอย่างที่ผมบอกนะครับขอให้ไปหาคนช่วยเหลือให้ได้ก่อนนะไม่งั้นแล้วเราเหนื่อยใจแน่เลยนะครับเพราะว่าหาเองยากลำบากมากเลยจังหวะชีวิตนะครับถ้าจะได้งานนะเดือนตุลาโอ้เดือนนี้ยังไม่ได้เดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังไม่ได้นะครับโอกาสหรือจังหวะจะไปอยู่ในช่วงนู่นเลยช่วงเดือนธันวาหรือธันวาถึงมกรานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอยู่ว่างๆอีกสักเดือนกว่านะแต่ว่าในช่วงวันนี้ขอให้ไปสมัครงานนะครับสมัครงานที่ไหนก่อนก็ได้นะไปสมัครในสายของเราหรือว่าเทียบเคียงนะครับกับงานที่เราเคยทำมานะเนี่ยในช่วงนี้ก่อนก็จะดีนะครับแต่ว่าช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะได้คือช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะครับก็อย่าเลือกงานนะครับอย่าเลือกงานอะไรที่ทำได้ให้ทำไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้คนตกงานเยอะมากนะครับเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในคนส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เหมือนกันนะที่ว่างงานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเลือกงานเท่านั้นนะฮะสมัครให้เยอะสมัครให้มากแล้วก็ทุกวันต้องสมัครแล้วไม่ต้องไปคิดว่าเราเหมาะไม่เหมาะอะไรนะครับถ้าเราอย่างน้อยถ้ายิ่งแต่ถ้าใกล้บ้านก็จะดีนะรัศมีของการทำงานก็การเดินทางสักไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับก็น่าทำงานนะครับลองไปดูซิว่าจากบ้านที่พักเรานะครับรัศมีตีวงเวียนนะเอาวงเวียนมาวงไว้เลยนะฮะว่าจากจุดศูนย์กลางบ้านเรานะครับไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับสักกี่กิโลก็ว่าไปนะดูซิว่ามีบริษัทไหนนะครับที่เราสมัครได้นะครับหรือในอยู่ในเขตเราก็ได้นะอย่างน้อยเขตเราและเขตปริมณฑลของเขตเรานะเนี่ยสามารถที่จะ
พอจะเดินทางใกล้ๆได้เพราะว่าด้วยสุขภาพตัวเราเองนะครับแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนนะครับที่ไม่ค่อยพอนะฮะในการทำงานเวลาทำงานก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับมันก็ทำให้เวลาก่อนจะกลับบ้านมันก็มืดดึกแล้วก็ด้วยวัยด้วยนะครับตอนนี้มันก็ยิ่งทำให้เดินทางไกลๆเหมือนเดิมไม่ไหวแล้วนะครับกลับมาไม่มีเวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวจะป่วยไม่สบายไปซะนะฮะมันก็ดูแลด้วยนะต่อมาคุณศักดิ์นะครับคุณศักดิ์เกิดวันที่8เดือน5ปี19ดวงจะมีลูกไหมพื้นดวงชะตานะคุณศักดิ์นะครับพื้นดวงการมีบุตรนะในช่วงช้าที่สุดไม่เกินนะครับช้าที่สุดไม่เกินปีหน้านะครับไม่เกินปีวอกนะปีนี้ปีแพะนะครับมะแมปีหน้าวอกนะครับไม่เกินปีวอกมีแน่นอนนะครับมีได้ด้วยนะต่อมาคุณนิตินะครับเกิดวันที่21เดือน3ปี2532นะเรื่องที่ต้องระวังในช่วงนี้เรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของการทะเลาะกับแฟนนะครับระวังเรื่องการทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนใกล้ตัวมีปัญหาคนใกล้ตัวหงุดหงิดกับคนใกล้ตัวนะครับให้มากๆ2ระวังเรื่องของการเงินเงินหายใช้เงินเยอะนะครับเงินใช้เงินเยอะกว่าปกตินะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้ตระเตรียมไว้มากเป็นพิเศษระวังเรื่องของเชิงอย่างที่บอกชู้สาวนะครับระวังเรื่องรักซ้อนนะครับเรื่องการจัดขบวนรถไฟนะครับต้องระมัดระวังให้มากๆนะก็อีกอย่างนึงนะครับพื้นดวงชะตาดาวอังคารโคจรเล็งดาวราหูพร้อมกับดาวศุกร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวบ่งบอกว่าระวังเรื่องของอารมณ์จะทำให้เสียการเสียงานเสียเงินนะครับได้ช่วงนี้ใจเย็นๆให้มากๆแล้วก็พยายามทำงานตามหน้าที่นะครับมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่ไปอย่าไปทำอะไรที่มันนอกหน้าที่นะครับจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ว่าถ้าอยู่ในเวลางานนะครับอย่าไปทำนู่นทำนี่หรือว่ามัวคุยหรือออกไปข้างนอกกลับช้าเพราะว่าอะไรจะมีคนจับผิดนะครับมีคนจับผิดหรือว่าจะคลาดนะคลาดกับลูกค้าบางคนนะครับด้วยเรื่องของทำงานไม่ตามหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆในช่วงนี้นะในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับสรคุณนิติอีกอย่างนึงนะที่จะฝากไว้คือเรื่องเงินทองนะครับตอนนี้ดาวเสาร์โคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระคือการเงินนะแปลว่าอะไรแปลว่า1เลยถ้าสมมุตินะครับทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับที่กับทางก็จะมีข่าวดีนะครับเรื่องของเงินทองแล้วก็ข้อ2คือจะได้เงินจากคนในครอบครัวนะครับนี่ถ้าจะไปยืมตังก็จะสำเร็จถ้าจะพูดคุยนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับกับคนในครอบครัวเนี่ยก็จะสำเร็จนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะเรื่องของร่างกายดาวอังคารโคจรนะครับตอนนี้เล็งดาวเสาเสาเล็งอังคารแปลว่าอะไรแปลว่าอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บตัวมีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจนะครับมีเรื่องของคนในครอบครัวทำให้ทุกข์ใจนะครับร้อนใจนะนี่ต้องระมัดระวังดีๆนะต่อมานะครับเกิดวันที่28เดือน1ปี2531นะใครที่เกิด28เดือน1นะปี31ช่วงบ่ายโมงนะครับมาดูเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะพื้นดวงชะตานะในช่วงนี้พื้นดวงเป็นตอนนี้ดาวลัคนาทับอยู่ในราศีอยู่คู่กับดาวจันทร์นะครับนะมันแปลว่าอะไรนะครับในพื้นดวงปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องร่างกายนะหนึ่งเลยภูมิแพ้ป่วยไม่สบายดาวพุธโคจรเล็งดาวราหูติดเชื้อนะครับระวังเรื่องของป่วยไม่สบายติดเชื้อไปอยู่ใกล้ๆคนที่ป่วยไม่สบายป่วยตามนะครับหรือว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมนะครับที่เราอยู่ที่เราทำงานนะครับถ้ามีความอับชื้นนะครับก็ไปตากแดดบ่อยๆขึ้นหน่อยนะหรือว่าเจอแดดบ้างก็จะดีนะครับพื้นดวงอย่าอยู่ในที่เย็นเกินอย่าอยู่ในที่อับเกินอยู่ในที่มืดเกินเนี่ยจะทำให้ป่วยไม่สบายได้ก็ได้ต้องใช้ธาตุไฟพลังงานแสงสว่างพลังงานความร้อนนะครับมันต้องเกิดความสมดุล
แล้วร่างกายมันถึงจะมีหยินหยางนะที่มันบาลานซ์นะครับทำให้สมดุลได้นะเพราะนั้นระวังดีๆนะอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ดาวเสาร์โคจรทับดาวอังคารนะครับเสาร์อังคารเขาเรียกคู่อุบัติเหตุเลยนะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากๆนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ย2เดือนสุดท้ายระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องของแฟนนะครับทำให้แฟนเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นจะขับรถนั่งรถซ้อนรถหรือว่าขี่รถนะครับต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะให้มากๆช่วงเดือนพฤศจิกาธันวา2เดือนนี้นะฮะเอามาเรามาดีบ้างดีกว่าเนาะมาดูดวงรายสัปดาห์นะดวงรายสัปดาห์นะเออแต่อย่าลืมเนี่ยเดี๋ยวพอพ้นช่วงนี้ยังมีช่วงการดูดวงอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ดวงตัวเองนะสามารถส่งมาได้ที่4642828นะครับ4642828นะครับส่งมาพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับเรื่องที่อยากทราบแล้วก็โทรแล้วก็ส่งมา4642828เด้ออ่ะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์นะเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องของงานนะครับติดต่องานทำงานสิ่งใดจะประสบความสำเร็จดีนะครับช่วงนี้คิดอ่านประการใดผลงานออกมาดีถึงดีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับรีบเลยนะครับรีบขวนขวายนะครับให้มากๆอะไรที่อยากทำให้สำเร็จรีบๆทำนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของคนเข้าใจผิดนะครับจะมีคนเข้าใจผิดอะไรที่เราทำงานเวลาทำงานปุ๊บทำลุยไปไม่สนใจเลยนะครับแล้วมันไปคาบเกี่ยวตำแหน่งคนนั้นหน้าที่คนนี้สัมพันธ์กับคนโน้นประชุมกับคนนั่นอะไรเงี้ยนะมันทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ทะเลาะกันได้นะครับเพราะนั้นมีอะไรให้ชี้แจงนะครับอย่าเงียบอย่าเก็บอย่าคุยสุขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องสายตานะตาเจ็บตาอักเสบปวดตาปวดหัวนะครับความดันขึ้นนะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับคนใส่ร้ายใส่ความนะครับแต่งานไปได้เร็วดีนะครับวิ่งหาเงินเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็หาได้แล้วก็ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของฟุ้งซ่านความคิดร่างกายมันฟุ้งซ่านเลือดลมเดินไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นะเลยคิดมากวุ่นวายกับคนนู้นคนนี้ห่วงคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้เรื่องงานนะครับเคลียร์ได้อะไรที่ทำอยู่ก็ทำไปนะครับสำเร็จดีนะเรื่องงานเรื่องเงินเช่นเดียวกันครับเงินก็ใช้จ่ายเยอะนะครับใช้จ่ายไปกับเรื่องจุกจิกนะครับมากเป็นพิเศษนะครับเรื่องความรักก็ราบรื่นดีไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับก็คุยกันตามปกติทะเลาะ กันตามปกติบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันน่าห่วงแรงๆนะฮะต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้พื้นดวงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังนะครับอุปสรรคจุกจิกเยอะนะครับดาวหลายดวงนะครับไปอยู่ในกลุ่มนะครับที่เป็นอลิหรือศัตรูหรืออุปสรรคนะครับอยู่ในจุดที่เป็นอุปสรรคหลายดวงเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องความคิดเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจนะครับจิตใจเช่นท้อใจเหนื่อยใจน้อยใจพวกนี้นะครับเพราะว่ามุมชะตาอะไรที่มันอยู่ในพบอลิหรือว่าอยู่ในจุดที่เป็นอุปสรรคนะครับและนี่ดาว4ดวง3ดวงนะครับไปอยู่กันกลุ่มเต็มหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ทำให้เสียการเสียงานเสียเงินเสียความรู้สึกอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องดีๆนะครับคือเรื่องของข่าวสารนะครับจะมีข่าวดีเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานนะครับเนี่ยมันมีเรื่องดีๆแทรกเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองหรืออย่าโฟกัสแต่ปัญหาหรืออุปสรรคนะครับให้มองหรือโฟกัสในโอกาสในความหวังในสิ่งต่างๆที่กำลังทำในเส้นทางที่เรากำลังเดินนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสไปเรื่องพวกนี้มากกว่านะสุขภาพร่างกายนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการปวดนะครับปวดนู่นปวดนี่ปวดขาปวดเข่าปวดแข้งปวดน่องอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้มุมดาวการเงินนะครับเป็นช่วงที่หมุนเงินนะครับเยอะหน่อยแต่สำเร็จดีนะครับเจรจาดีเงินงานความรักนะครับสำเร็จดีนะดีมากด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นให้ลุยให้ทำไปอุปสรรคมีไหมก็มีแ
แก้ได้นะครับเป็นเรื่องไปนะครับไม่ต้องกลัวอะไรที่เราจะกังวลอยู่นะครับแก้ได้หมดเกลี้ยงแน่นอนนะแต่ใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแก้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ขอให้มีสติมีปัญญาแล้วก็มีเวลานะครับเราแก้ได้หมดแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของร่างกายนะครับระวังที่ต้องสุขภาพนะที่ต้องระวังคือเรื่องของอาการปวดท้องนะครับท้องเสียถ่ายไม่ออกพวกนี้นะครับต้องระวังให้มากๆต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับเงินทองนะฮะเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะนะครับแต่ก็จะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะครับเข้ามาหรือว่าใช้เงินเก็บนะครับต้องเอาเงินจุดนู้นจุดนี้มาใช้ก็ใช้ไปนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเงินก็จะเข้าหรือเงินก็จะพอในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ไปนะครับเงินผ่านงานนะครับงานต้องไปช่วยงานคนอื่นเขานะครับไปแก้ปัญหาไปช่วยเหลือคนที่เราสมควรช่วยนะครับความรักระยะนี้มีข่าวดีเรื่องความรักนะครับแฟนให้ของขวัญก็ได้หรือว่าทำให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับอาการเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไอนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับมุมดาวช่วงนี้นะครับกิจกรรมใหม่ๆเยอะนะครับมีกิจกรรมเยอะดาวประจำตัวอยู่ในภพสุภะหรือว่าอยู่ในเรือนดาวอาทิตย์นะครับดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในเรือนดาวอาทิตย์อาทิตย์มันคือแสงสว่างเพราะฉะนั้นช่องทางที่เราขวนขวายขยันหรือว่าหาทางทำอะไรอยู่จะประสบความสำเร็จดีมีโอกาสให้ลุยมีโอกาสให้ทำมีโอกาสให้ยื่นข้อเสนอหรือว่ามีโอกาสนะครับอยากทำอะไรให้รีบๆทำนะครับจะประสบความสำเร็จทั้งเงินงานความรักเรื่องสุขภาพนะครับแข็งแรงดีนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรร้ายๆนะครับมีหนทางแก้ไขมีคนช่วยเหลือนะครับมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีที่รอคอยนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้มุมดาวนะครับเริ่มต้นนะครับที่เรื่องของการทะเลาะกับแฟนระวังเรื่องหงุดหงิดใจนะครับคุยกับแฟนด้วยเหตุผลนะครับถ้าคุยด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ให้ใช้อภัยนะครับให้ใช้การอภัยอย่างเดียวนะไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับอภัยนะฮะอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอีโก้เยอะเราเขาอะไรนักหนานะเพราะฉะนั้นอย่างแรกระวังทะเลาะนะครับแต่ว่ามันจะจบได้ด้วยการยอมไปซะนะครับยอมแล้วไปซะเดี๋ยวก็จบนะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับช่วงนี้งานช่วงไหนมีก็มีเยอะช่วงไหนไม่มีก็เงียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์กิจกรรมช่วงไหนพอจะว่างก็จะว่างนะครับว่างมีโอกาสไปทำอะไรก็รีบทำในช่วงว่างซะแต่ช่วงไหนงานเข้าเยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะว่างก็จะไม่ว่างเลยนะครับจะแน่นเปรี้ยเลยนะมันจะขึ้นสุดลงสุดเรื่องงานในช่วงอย่างนี้ไปด้วยนะครับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เตรียมไว้เยอะค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นนะครับเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการใช้เงินให้มากๆนะครับสุขภาพต้องระมัดระวังดูแลเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของอาการปวดหัวนะครับไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดตาตัวร้อนนะครับแต่เรื่องใหญ่ๆร้ายๆไม่มีโชคลาภฟุกๆยังไม่มานะครับแต่ว่าจุดเด่นคือพยายามเงียบๆนะครับช่วงนี้เงียบๆอย่าไปทะเลาะกับใครนะครับแล้วเดี๋ยวโชคดีๆหรือว่าข่าวดีๆหรือว่าคนดีๆจะเข้ามาช่วยเหลือเรานั่นเองนะฮะอารมณ์หงุดหงิดเมื่อไหร่หรือว่าอารมณ์ร้อนรุนแรงเมื่อไหร่มันจะดับเรื่องโชคลาภเราไปหรือว่าสิ่งดีๆเราจะหายไปนะครับครบทั้ง7วันนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับพอเราพักสักครู่ช่วงหน้าพอกลับมานะครับเราจะมาพูดถึงอีก6ราศีที่เหลือนะครับใน3เดือนสุดท้ายนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูดวงนะครับช่วงนี้รีบพิมพ์ SMS นะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ตอบดวงอีกครั้งนะครับพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีเกิดนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องที่อยากทราบเสร็จแล้วส่งมาที่464-2828นะครับอย่าลืมนะ464-2828นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิต
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387